ริ่มสานความสนุกกันแล้วกับงานสงกรานต์สยามผ้าขาวม้าอยู่เย็นเป็นสนุกสงกรานต์สีขาวปลอดภัยไม่โป๊ไม่แป้งไม่เปื่อยและไม่แอลกอฮอล์เทศกาลงานสงกรานต์ปีนี้ร่วมฉลองปีใหม่ไทยพร้อมสานความสนุกสานความมันกันแบบจัดหนักจัดแน่นจัดเต็มโดย PMCU สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมกับ Dex จัดงานสงกรานต์สยามผ้าขาวม้าอยู่เย็นเป็นสนุกงานสงกรานต์ประจำปี2567พร้อมด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททและเป๊ปซี่มาร่วมสืบสานประเพณีงานสงกรานต์ประจำปี2567สงกรานต์สีขาวเล่นน้ำแบบปลอดภัยไม่โป๊ไม่แป้งไม่เปื่อยและไม่แอลกอฮอล์เชิญชวนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินุ่งชุดผ้าไทยพาดผ้าขาวม้าแต่งตัวให้จอยไปกับไอเทมผ้าขาวม้าสุดเก๋มาสัมผัสบรรยากาศประเพณีสงกรานต์ตามวิถีชาวสยามค่ะไม่เปื่อยไม่แป้งไม่เป๊กคือไม่ดื่มด้วยนะครับแล้วเน้นความสนุกสนานและสุดท้ายคือความปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นการจัดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เวิร์กพอยต์นะครับร่วมกับทางสถาบันทรัพย์สินของจุฬาลงกรณ์แล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมเรารวมทั้งททและภาคเอกชนอยู่นะครับผมว่าเป็นการจัดอีกมิติหนึ่งคือเป็นแบบศิลปะร่วมสมัยนะครับร่วมสมัยนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นการจัดงานที่ดูแล้วดีแปลกใหม่และดีนะครับนะครับมาเที่ยวกันทั้งครอบครัวนะครับมาเที่ยวกันทั้งครอบครัวครับก็เรียนว่าปีนี้เป็นปีที่เราจัดเฉลิมฉลองนะครับที่ประเพณีสงกรานต์ของเราเนี่ยได้เป็นมรดกโลกเราก็เลยต่อยอดว่าเราจะเป็นประเพณี1ใน10ของโลกได้อย่างไรนะครับปีนี้จึงเป็นปีที่เราจัดเฉลิมฉลองเด่นดังไปทั้งประเทศนะครับก็ผมเชื่อมั่นว่าอีกไม่นานเกินรอประเพณีสงกรานต์นี้จะเป็นประเพณีติดที่1ใน10ของโลกทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจะกลายเป็นหมุดหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับทำให้พี่น้องประชาชนมีงานทำมีอาชีพมีรายได้อีกด้วยนะครับวันนี้ยินดีมากๆนะครับที่เราได้เปิดฟลอร์นะครับพื้นที่สยามสแควร์มาเป็นพื้นที่ของทุกคนเลยนะครับที่มาวันนี้นะครับเป็นเรื่องของสงกรานต์นะมีวัฒนธรรมนะครับของสงกรานต์พิเศษคือวัฒนธรรมที่มีความสนุกและก็ความสุขอยู่ด้วยเป็นวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงนะครับททแล้วก็เวิร์กพอยต์นะครับแล้วก็ทุกคนเลยนะครับพี่น้องชาวไทยที่มานะครับนะร่วมประเพณีสงกรานต์แล้วก็มาร่วมความสนุกกันแล้วเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยด้วยที่สำคัญนะครับนะถ้าอยากจะมาสงกรานต์นะครับนะแบบสงกรานต์แบบชำชำสงการแบบของแท้เนี่ยนะครับสยามสแควร์ที่เดียวเลยครับเชิญชวนทุกคนนะครับจัดวันตั้งแต่วันนี้นะครับ13ถึง15นะครับถึงตั้งแต่ช่วงนี้เลยครับถึงประมาณ4ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความปลอดภัยแล้วก็ความสนุกนะครับเป็นสิ่งที่ประกอบกันนะแล้ววันนี้นะครับเชิญชวนทุกคนเลยแล้วก็เราตั้งเป้าว่าปีนี้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของสงกรานต์อย่างเดียวแต่ว่าชาวต่างชาติมาเยอะเลยเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่มีความสนุกอยู่ด้วยแต่ปีนี้นะครับเป็นจัดมาเป็นปีที่10แล้วตั้งเป้าว่า1ล้านคนนะครับแล้วก็1ล้านคนที่มาร่วมงานแต่มีอีก1ล้านคนไปบอกต่อของคนทั่วโลกและนั่นคือเป้าหมายของการถ่ายทอดวัฒนธรรมและความสนุกไปทั่วโลกเลยครับค่ะเราเป็นความภาคภูมิใจของกระทรวงวัฒนธรรมและคนไทยทั้งประเทศนะคะที่เราประเพณีสงกรานต์ได้เป็นมรดกโลกแล้วก็มันเป็นประเพณีที่งดงามคือเป็นวันครอบครัววันผู้สูงอายุที่ลูกๆหลานๆจะได้แสดงความกตัญญูรู้คุณนะคะแล้วก็ในงานที่สยามสแควร์วันนี้เป็นการประกาศให้รู้ว่าผ้าขาวม้าไทยจะโด่งดังไปทั่วโลกเพราะเรากำลังจะขอเป็นมรดกโลกเช่นเดียวกันนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่จัดให้ครอบครัวได้มาเที่ยวกันลูกๆหลานๆมาที่นี่มั่นใจว่าปลอดภัยนะคะทั้งสนุกสนานแล้วก็ปลอดภัยไม่ต้องห่วงเรื่องอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะ